ปฏิบัติการการนำทั้ง3คนแรงงานซึ่งติดอยู่ในอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับโดยเบื้องต้นเมื่อวานนี้ถ้าจำกันได้จริงๆบอกว่าควรจะต้องออกตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอน 4:00 น.แต่สุดท้ายก็เลื่อนออกมาจริงๆไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ล่าช้าแต่ว่าการจะเข้าไปช่วยไม่ง่ายนะครับคุณผู้ชมดูภาพแรกเลยครับวันนี้ปฏิบัติการเพราะวันนี้1คนจะต้องออกก่อนเนี่ยนะครับเพราะเป็นคนที่อยู่จุดใกล้ถล่มที่สุดและนี่ก็คือภาพในอุโมงค์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราเห็นคือตอนนี้นักข่าวทั้งหมดจะต้องอยู่ข้างนอกหมดคนที่จะเข้าไปได้ก็คือทางด้านของเจ้าหน้าที่จีนและเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเรื่องของการขุดเจาะจริงๆแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับโดยวันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าปฏิบัติการดังกล่าวเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ทราบนะว่าโพรงใหญ่โพรงเล็กที่คุณผู้ชมเห็นจริงๆแล้วมันคืออะไรแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าสัญญาณชีพเป็นสิ่งที่เราพูดกันทุกวันโดยมีการระบุว่าทั้ง3ชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมฮะในส่วนของสัญญาณชีพเขาจะมีเครื่องตรวจจับนี่คือลักษณะภายในนะฮะแต่ยังไม่สามารถเข้าไปถึงแรงงานทั้ง3คนจีน2พม่า1ขณะเดียวกันสิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่า3ชีวิตปลอดภัยหรือไม่นั่นก็คือเครื่องตรวจจับสัญญาณชีพคุณผู้ชมดูภาพล่าสุดเลยนะครับนี่เป็นเครื่องตรวจจับสัญญาณชีพ3คนซึ่ง3คนปรากฏว่าตอนนี้คนอยู่ใกล้ปากทางที่ถล่มที่สุดระยะประมาณ1เมตรขณะเดียวกันทีมงานเปิดผิดครับเปิดภาพล่าสุดครับนี่ฮะคุณผู้ชมยึดภาพนี้นะฮะเอาโลโก้คำว่าลุยออกไปก่อนคุณผู้ชมดูภาพตรงนี้ลักษณะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ที่เรากำลังทำกราฟิกให้ดูสัญญาณชีพคนที่1คุณผู้ชมครับแขนหุบคุณผู้ชมเห็นสีเขียวแขนกลางกับสีแดงแขนหุบไหมฮะแขนกลางหมายความว่ายังแข็งแรงแขนหุบหมายความว่าอ่อนแรงสัญญาณชีพคือเครื่องเรดาร์ตรวจจับคนที่1อยู่ใกล้ปากถ้ำที่ถล่มประมาณ1เมตรเศษแขนจากเมื่อวานนี้กลางวันนี้หุบแสดงว่าสัญญาณเขาเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆส่วนคนที่2คุณผู้ชมครับจะอยู่ลักษณะที่ห่างออกไปคือ8เมตรแล้ววันนี้คนที่3ในเครื่องตรวจจับสัญญาณเนี่ยตรวจจับไม่ได้ซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าน่าห่วงแต่จากการวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่รหัสที่เรากำลังขึ้นให้ดู184นี่เป็นรหัสที่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าคนใกล้สุดคืออยู่1เมตรคนที่อ่อนแรงคนที่2อยู่กับรถตักดินห่างออกไป8เมตรแล้วก็คนที่3อยู่ห่างออกไป14เมตรคนที่3เนี่ยคุณผู้ชมครับสัญญาณเรดาร์เครื่องตรวจจับเนี่ยมันวัดไม่ได้ขณะนี้ถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาคนที่น่าห่วงที่สุดตอนนี้คือคนที่3แต่คนที่ต้องเอาออกได้ก่อนสุดคือคนที่1ซึ่งอยู่ใกล้กับอุโมงค์ก็คือ1เมตรวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลคุณผู้ชมครับเดินทางไปถึงแล้วติดตามปฏิบัติการนี้ด้วยตนเองโดยเบื้องต้นคุณอนุทินได้มีการสั่งการให้เฮลิคอปเตอร์แล้วก็รถกู้ชีพเตรียมพร้อมรับมือโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณอนุทินเองบอกเลยนะครับว่านอกจากในส่วนของกู้ภัยแล้วเจ้าหน้าที่เรื่องของเฮลิคอปเตอร์โรงพยาบาลตอนนี้พร้อมไว้หมดแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่วันนี้ขอเปิดคู่กับผังข้างในอุโมงค์เมื่อกี้นี้คู่กันกับที่คุณอนุทินเดินสำรวจคุณผู้ชมฮะมันมีความน่าสนใจวันนี้เราจะใช้วิถีแบบชาวบ้านถามว่าทำยังไงในการจับสัญญาณแบบชาวบ้านว่าเขายังรอดอยู่ประเด็นก็คือว่ามันจะมีการพ่นควันเข้าไปนะฮะขวามือเปิดภาพในอุโมงค์ครับโดยลักษณะการพ่นควันเข้าไปในอุโมงค์คุณผู้ชมฮะเขาจะไปอยู่ใกล้กับเศษดินที่ถล่มแล้วจะพ่นควันเข้าไปถ้าควันมันลอดหายเข้าไปข้างในได้แสดงว่าข้างในยังมีโอกาสสัญญาณที่ดีคือข้างในเนี่ยยังมีอากาศนะฮะควันยังลอดผ่านเข้าไปในอุโมงค์ได้ลองฟังเสียงสัมภาษณ์คุณอนุทินหน่อยฮะมีการพบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังตอนนี้เราเน้นว่ายังมีสัญญาณชีพอยู่หรือเปล่าก็ยังได้ทราบมาว่าเขายังยืนยันว่ามีสัญญาณชีพอยู่มีการเคลื่อนไหวของทรวงอกก็หมายว่าก็ยังหายใจอะไรก็
หวังว่าขอให้มันดีอย่างนี้ไปตลอดเพราะยิ่งมีสัญญาณชีพเนี่ยผมก็อยากจะทำไงให้มันเร่งดำเนินการคุณผู้ชมครับเมื่อสัญญาณชีพอย่างที่บอกนะขนาดนี้ต้องถือว่าทั้ง3คนเนี่ยนะฮะสัญญาณชีพอ่อนลงเรื่อยๆคนที่1ใกล้สุดก็เริ่มอ่อนคนที่2ยิ่งอ่อนคนไกลสุดนั่นหมายความว่าควันที่พ่นเข้าไปอากาศที่อยู่ข้างในมันจะเจือจางลงเรื่อยๆตัดสัญญาณสดไปที่น้องแนนสิกิตรีนะครับขณะนี้คุณอนุทินขีดเส้นวันนี้1คนต้องออกให้ได้เชิญครับบรรยากาศบริเวณด้านหน้าอุโบสถ์ตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงชุดปฏิบัติการในการช่วยเหลือคนออกมานะคะกำลังทำงานกันอย่างเข้มข้นนี่เป็นบรรยากาศสดนะคะบริเวณด้านหน้าอุโบสถ์ค่ะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ตรึงเครียดมากแล้วก็พยายามทำงานอย่างเข้มข้นหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะมีการรับแจ้งสัญญาณจากเจ้าหน้าที่บริเวณด้านในนะคะ 14:50 นว่าพบรถบรรทุกของชาวเมียนมาค่ะแต่จนถึงตอนนี้1ทุ่มแล้วยังไม่สามารถช่วยเหลือออกมาได้นะคะก็จะเห็นบรรดาเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ออกมาจากอุโมงค์นะคะหลังไปปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการสร้างอุโมงค์เหล็กบีมนะคะรวมถึงการขุดร่องดินค่ะเพื่อที่จะนำออกมานะคะและมาดูอีกบริเวณด้านข้างของอุโมงค์ค่ะจะเห็นว่ามีเต็นท์กองอำนวยการอยู่ข้างบนนะคะซึ่งตอนนี้ชุดที่ออกมาจากด้านในอุโมงค์กำลังประชุมอย่างเคร่งเครียดกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีการให้สื่อมวลชนอยู่เฉพาะบางจุดเท่านั้นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเรายังได้มีการพูดคุยกับรถกู้ภัยได้พูดคุยกับกู้ภัยของมูลนิธิหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตานครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าออกมาจากอุโมงค์หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็มีการนำรถกู้ภัยเข้าไปในอุโมงค์ช่วงเวลาประมาณ 14:53 หลังจากนั้นค่ะทางรถกู้ภัยนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ด้านในก็ให้ไปสแตนบายรอรับผู้ประสบภัยคนแรกที่จะออกมาซึ่งทางหน่วยกู้ภัยก็ทราบเพียงว่าเป็นแรงงานเมียนมาจากนั้นขณะที่ทางอาสาสมัครกู้ภัยเข้าไปในอุโมงค์ค่ะก็มีการจอดรถสแตนบายที่บริเวณด้านหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังสร้างอุโมงค์เหล็กบีมแล้วก็สังเกตเห็นว่าบริเวณด้านในนะคะมีทางเจ้าหน้าที่อยู่เป็นจำนวนมากเกือบ100คนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ทางกู้ภัยนะคะรอบริเวณดังกล่าวประมาณ1ชั่วโมงแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือชาวเมียนมาออกมาจากรถบรรทุกได้อย่างสำเร็จค่ะบริเวณด้านในนะคะเจ้าหน้าที่จะมีการเคลียร์กองดินออกไปแล้วมากกว่า 50% แต่ในส่วนภารกิจที่ล่าช้าเพราะว่าจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ประสบภัยและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ซึ่งภายในอุโมงค์ค่ะมีอากาศค่อนข้างน้อยและอบอ้าวแต่ยังพอหายใจได้ซึ่งทางกู้ภัยก็ยังบอกอีกว่าเห็นใจทางเจ้าหน้าที่ภายในอุโมงค์ที่ทำงานกันอย่างเข้มข้นเพราะตอนนี้กำลังเร่งที่จะเอาสิ่งกีดขวางรถบรรทุกออกจากพื้นที่และก็นำเครื่องตัดทางไปตัดประตูฝั่งคนขับรถบรรทุกรอไปฟังเสียงเปิดใจของกู้ภัยมูลนิธิหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตานครราชสีมาค่ะแต่ว่าแต่ถึงคือแต่ก็เราก็ยังก็แค่เข้าไปดูไม่ได้เพราะว่าถ้าคือไปเปิดสถานการณ์แล้วมันก็คือว่ามันยังไม่ได้ส่วนของตรงนี้ไม่ได้ส่วนของเราพอเราเข้าไปถึงจุดนั้นนะคะเราลองอยู่ประมาณกี่นาทีคะกว่าจะได้ออกมาก็เป็นชั่วโมงครับให้เรารอแต่ในรถไม่ครับก็คือก็รอแล้วก็ดูประเมินสถานการณ์แค่นั้นเองก็คือก็เราประเมินแล้วคือทำอะไรไม่ได้ก็ต้องกลับออกมาตั้งที่ตั้งเพื่อประชุมวางแผนใหม่ตอนนี้เดี๋ยวก็รอทีมยูซาเขาออกมาแล้วก็วางแผนใหม่อีกรอบฝุ่นก็ไม่เยอะนะฝุ่นก็ไม่เยอะแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของอบอ้าวบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นที่มันเป็นอุโมงค์มันก็ธรรมดาครับมันก็คือถามว่าจะให้มันเย็นสบายมันที่บ้านก็ไม่ใช่แต่ว่ากองดินหลักที่ใช่มันก็กองดินก็คือกองดินเขาก็ถ้านะถ้าเขาออกมาเขาก็ออกเขาไม่ได้นั่นที่รักษาตื่นตอนที่ไปอยู่ตรงนั้นประมาณ1ชั่วโมงดินไหลลงมาไหมคะยังไม่มีเพราะว่ามันก็มีการเซฟตี้หมดแล้วมีเซฟตี้ในเรื่องของใช้เบรเออร์บังหมดแล้วแล้วก็คนปูนกบปิดคือผมขอออกมาเพื่อสแตนบายแล้วก็มาคุยวางแผนใหม่เฉยก็คือขอมาก่อนเพราะว่าถ้าอยู่ก็เหมือนกับไปกีดขวางเขา
นั้นค่ะบริเวณด้านหน้าอุโมงค์นะคะช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีพี่ๆบรรดาทหารจากศูนย์กลางสุนัขทหารค่ะนำสุนัขเคนายมา2ตัวเพื่อช่วยภารกิจในการค้นหาผู้ติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์ค่ะเป็นพันลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์นะคะก็คือน้องลอมเมลซึ่งเป็นตัวสีครีมแล้วก็อีกตัวคือน้องเนลตัวสีดำโดยสแตนบายอยู่บริเวณด้านนอกเพื่อรอทางเจ้าหน้าที่ด้านในให้สัญญาณในการพาสุนัขเคนายไปดมกลิ่นผู้ประสบภัยค่ะบรรยากาศบริเวณด้านหน้านะคะก็จะเห็นรถเข้าออกของทางเจ้าหน้าที่ไทยทั้งเจ้าหน้าที่ไทยและจีนก็ยังคงดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนแรกออกมาซึ่งข้อมูลนะคะก็คือผู้ประสบภัยคนแรกคนที่2คนที่3อยู่ในรัศมีเดียวกัน6เมตรแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะนำคนแรกออกมาได้ภายในกี่ชั่วโมงซึ่งนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากบริเวณด้านหน้าอุโมงค์ค่ะแน่นอนที่สุดเรื่องภารกิจในการช่วยเหลือผู้ที่ติด3ชีวิตต้องกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยที่เขาบอกว่าไอ้ภาพจำลองที่เราเปิดให้ดูขอเปิดภาพล่าสุดวันนี้ก่อนที่บอกว่ามี3คนแต่สัญญาณชีพอะคนที่3หลุดจากจอเรดาร์ไปอันนี้แหละครับคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดถ้าคุณผู้ชมเห็นก็คือคนที่1จะอยู่ใกล้กับจุดที่ถล่มที่สุดคนที่2จะห่างไปประมาณสัก8เมตรคุณผู้ชมฮะที่เรากำลังจะบอกให้ดูภาพนี้เพราะอะไรรู้ไหมทำไมต้องเร่งนำพวกเขาออกมาแขนที่เราเคยบอกว่ามันกลางคือแข็งแรงวันนี้แขนเขาหุบหมายความว่าสัญญาณเขาเริ่มอ่อนลงผมจะเทียบให้ดูกับภาพเมื่อวานนี้ลองเปิดภาพขึ้นมา2จอวันที่27กับวันที่28คุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมฮะขวามือที่ท่านเห็นคือ27จอเรดาร์สัญญาณชีพจับได้หมดเลย3คนแล้วใน3คนเนี่ยของวันที่27คุณผู้ชมฮะจะพบว่าคนแรกยังกางแขนเห็นใช่ไหมฮะส่วนซ้ายมือของคุณผู้ชมเนี่ยพบว่าวันนี้คนแรกอ่อนแรงแล้วคนที่2เนี่ยอ่อนแรงยิ่งกว่าเดิมแต่ที่มันน่าห่วงที่สุดคือสัญญาณชีพวันนี้จอทางซ้ายมือหาคนที่3ไม่เจอแล้วนะฮะคือเราเองก็พยายามสอบถามว่าแล้วโอกาสจะเป็นยังไงคุณผู้ชมฮะวันนี้สิ่งหนึ่งที่บอกว่ายังพอทำให้เราใจชื้นต้องให้เปิดภาพวันนี้นะสัญญาณชีพคู่กับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจปรากฏว่าคุณสุริยะบอกว่ายังมีสัญญาณที่ดีถามว่าวันไหนวันนี้ทางด้านของรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมลงไปด้วยตอนบ่ายสามบอกว่าเจอสัญญาณที่ดีเพราะมีเสียงเคาะกระจกรถเป็นสัญญาณว่ายังมีคนอยู่ด้านในอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเรามาดูรหัสก็คือ184ระยะห่างทั้ง3ท่านแต่ละท่านเนี่ยจะติดอยู่ในรถคนที่1เนี่ยจะอยู่ใกล้ที่สุดนะครับคุณผู้ชมฮะตรงปากอุโมงค์แล้วคนที่2เนี่ยคุณผู้ชมฮะก็จะอยู่ถัดไปซึ่งคนที่1เนี่ยที่บอกว่าสัญญาณเคาะกระจกถ้าคุณผู้ชมดูภาพแสดงว่ายังมีลมหายใจแล้วหน้าเหมือนเคาะกระจกรถเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ใกล้ๆกับปากอุโมงค์แค่เกือบ2เมตรได้ยินเสียงแล้วนะฮะแต่ว่ายังออกมาไม่ได้ถามว่าการออกมาไม่ได้เพราะอะไรคุณผู้ชมดูภาพตรงนี้ฮะอุปสรรคการช่วยเหลือลองเปิดให้ดูเต็มจอหน่อยก่อนจะฟังเสียงของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วท่านจะเข้าใจถึงสภาพภายในอุโมงค์ได้เป็นอย่างดีเต็มจอครับภาพนี้ฮะคุณผู้ชมดูการเข้าไปช่วยก่อนหน้านี้เราคิดว่าเขาจะสอดท่อใหญ่ๆแล้วพรวดเข้าไปเลยปรากฏไม่ใช่เขาจะต้องทำแผ่นรองแผ่นรองแผ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแผ่นเรียกว่าเหล็กบีมคุณผู้ชมเห็นเหล็กบีมไหมฮะเหมือนกับแคร่เห็นไหมฮะแล้วต่อทำเป็นช่องเล็กๆขนาดเดียวกันคนขุดก็จะกระจายดินออกมาให้พูดง่ายๆขึ้นไปสุมอยู่บนเหล็กบีมหรือด้านข้างแล้ววันนี้ประเด็นก็คือว่าพอเวลาดินมันสุมอะตรงปากท่อเล็กๆที่คุณผู้ชมเห็นสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรไหมฮะเขากลัวว่าฝนจะตกถ้าฝนตกนั่นหมายความว่ามันจะชะดินที่ขุดออกมาแล้วไว้ข้างๆมันจะไหลถล่มลงมาปิดอีกดังนั้นเขาเลยต้องเติมกระสอบทรายตามภาพจำลองปิดทางด้านช่องเหล็กบีมซ้ายและขวาไม่ให้ดินที่ขุดโกยออกไปซ้ายและขวามันโดนน้ำแล้วพังลงมาปิดซ้ำนึกออกใช่ไหมฮะตามภาพนี้เลยฟังเสียงคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจว่าได้ยินเสียงคนเคาะกระจกฮะเท่าที่ได้รับรายงานหมายคือว่าได้ยินเสียงนะครับมีการเคาะผนังไปก็มีเสียงตอบรับกลับมานะครับแล้วก็บอกพยายามจะส่งนมเลยเข้าไปให้นะครับเท่าที่ทราบตอนนี้เป็นอย่างนี้ครับถึงท่านได้เจอตัวแล้วหรือยังคะเจอคนหรือยังมีเสียงเคาะแต่ว่า
แต่ว่าคนอยู่ตรงนั้นแหละครับคือตอนนี้คุณไปถึงตัวรถแล้วใช่ไหมฮะตอนเนี้ยย้ำอีกทีนะครับว่ามีการรู้ว่ามีเสียงเราเคาะกับเคาะผนังไปก็มีเสียงตอบรับมานะครับจุดที่เคาะผนังไปกับจุดที่เคาะตอบรับมาจะอยู่ห่างกันส่วนที่จะต้องกลายเป็นจะเข้าไปนำตัวคนออกมาตอนนี้ยังต้องใช้เวลานะครับแล้วเราก็หวังว่าฝนฟ้าไม่ตกเพราะถ้าฝนตกแล้วไอ้โครงสร้างต่างๆที่เรากันไว้เพื่อไม่มันถล่มลงกลัวจะเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับผู้ชมครับอย่างที่คุณสุริยะบอกเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้กลัวอย่างเดียวคือฝนจะลงมาซ้ำล่าสุดคุณผู้ชมดูภาพทางอากาศสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเราบินโดรนให้ดูนะฮะว่าทำไมการช่วยถึงยากจริงๆเมื่อวานนี้ตั้งแต่สี่โมงเย็นเนี่ยควรจะต้องจบมันไม่จบดูภาพมุมสูงแล้วคุณผู้ชมฟังที่คุณสุริยะพูดไหมฮะกลัวฝนคุณผู้ชมเห็นโพรงไหมฮะจุดที่ถล่มที่เราชี้กับจุดที่เราเขียนว่าปลายอุโมงค์ฮะมันเป็นอีกทางนึงที่บอกเจ้าหน้าที่บอกมันใกล้ตรงจุดที่ดินถล่มลงมาก็จริงแต่ว่าการเข้าออกของเจ้าหน้าที่มันจะยากเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปอีกด้านนึงที่บอกมันไกลออกมาประมาณสักกิโลกว่าๆที่ต้องเข้าไปแล้วจุดตรงที่ถล่มเนี่ยก็คือเป็นช่วงช่องโหว่ที่เจ้าหน้าที่พยายามจะเจาะลงไปตรงเนี้ยแล้วจะไปหาอีกทางนึงแต่ว่าไม่เจอคุณผู้ชมฮะประเด็นก็คือว่าตรงจุดนี้เนี่ยระหว่างปลายอุโมงค์เนี่ยนะฮะกับโพรงดินเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นในจุดนี้ก็ถึงบอกว่าถ้าฝนตกภาพมุมสูงเมื่อกี้ที่ชี้เอาไว้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเลยว่าถ้าสมมุติฝนตกนั่นหมายความว่าดินก็จะกดลงไปอีกนึกออกใช่ไหมฮะดังนั้นข้างในเนี่ยที่เราเห็นภาพขวามือเนี่ยมันจึงเป็นอุปสรรคภาพที่เขาทำคานเนี่ยก็คือเหล็กบีมเนี่ยมันจะเป็นปล่องเล็กๆสอดเข้าไปถามว่าอุโมงค์เหล็กบีมเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะเขาจะทำความกว้างและสูงประมาณเท่าไหร่ก็จะทำลักษณะก็คือเหล็กบีมเอาไปวางเอาไว้เหมือนคล้ายๆเป็นโพรงถ้ำอยู่ข้างในความสูงเนี่ยก็จะอยู่ที่โดยประมาณก็คือ3เมตรแล้วก็กว้าง3เมตรเป็นแบบช่องที่สามารถคนเข้าไปได้แล้วลึกเข้าไปเนี่ยประมาณสัก6เมตรฮะตอนนี้คือลึก6เมตรแต่ถ้าไปใกล้คนเขาก็ต้องทำเหล็กบีมเจาะเข้าไปอีกเจาะเข้าไปอีกอย่างที่บอกตอนนี้เราทำเหล็กบีมคือโพรงเล็กๆเพื่อจะไปถึงคนซึ่งอยู่ห่างกับเรา2เมตรต้องเสริมแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องฝนจึงเป็นเรื่องที่วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าสำคัญมากๆล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับคุณหมอนี่เป็นอีกหนึ่งทีมซึ่งต้องบอกว่าสำคัญที่สุดเพราะเมื่อทันทีเนี่ยสามารถช่วยหนึ่งชีวิตที่อยู่ใกล้กับปากถ้ำได้คุณหมอจะต้องรีบดำเนินการช่วยเหลือวันนี้ในแพทย์สาธารณสุขครับคุณหมอสุผลตะตินนันทพรวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันคุณผู้ชมฮะเขาเตรียมแผนแล้วไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ลานจอดหรือแม้แต่รถอย่างที่บอกว่าตอนนี้สิ่งที่ห่วงที่สุดคืออากาศข้างในฮะถามว่าอากาศข้างในเนี่ยแน่นอนที่สุดตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะน้อยลงเรื่อยๆสิ่งที่ห่วงคืออะไรไหมฮะคุณผู้ชมฮะเขาห่วงมากที่สุดเขาเรียกภาษาหมอว่าการคลั่งของอากาศเสียการคลั่งของอากาศเสียก็คือข้างในจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งยิ่งถ้าสูดเข้าไปแน่นอนมันจะทำให้ร่างกายเหมือนจะน็อกขณะเดียวกันเนี่ยคนที่อยู่ในรถแบ็คโฮตามที่บอกคุณผู้ชมไปเนี่ยนะฮะคนอยู่ในรถจะเป็นคนซึ่งจะได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดเพราะว่าถ้าอยู่ในรถแล้วเคาะกระจกอย่างที่บอกนั่นหมายความว่าเขาอาจจะต้องปิดรถเพราะฉะนั้นเมื่อเขาปิดรถแต่ยังมีลมแทรกเข้าไปแบบทีละนิดทีละนิดอากาศของเขาจะน้อยมากแล้วเขากลัวว่าจะเกิดอย่างที่บอกก็คือการคลั่งของคาร์บอนไดออกไซด์ถามว่าถ้าออกมาจะทำยังไงการเอาออกมาครับผู้ชมฮะเขาจะเอาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ซึ่งตอนนี้ทำลานจอดเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะบินไปลงที่สนามกีฬาใกล้กับโรงพยาบาลแค่ประมาณสัก5นาทีแล้วถึงเลยนี่คือเส้นทางในการลำเลียงถ้าช่วยได้ตอนนี้ฟังเสียงคุณหมอหน่อยครับเนื่องจากทางเป็นทางดินแล้วก็ผิวจราจรที่ออกไปถึงจุดโรงเรียนคลองไผ่เนี่ยก็ต้องใช้รถคันที่1นะครับแต่ในรถนั้นมีอุปกรณ์แอดวานซ์แล้วก็มีแพทย์เฉพาะทางอยู่ด้วยตลอดแผนที่1เลยก็คือกรณีทางบกนะครับเราจะส่งไปที่โรงพยาบาลมหาราชซึ่งมีศักยภาพสูงสุดขณะนี้นะครับได้มีการเตรียมพร้อมแต่ระหว่างทางนั้นเนี่ยได้เตรียมโรงพยาบาลสีคิ้วถ้าเกิดมีภาวะเร่งด่วนที่จะต้องช่วยเพื่อเติมศักยภาพนอกจากภายในรถนะครับซึ่งจริงๆในรถนั้นเนี่ยมีอุปกรณ์แอดวานซ์มากแล้วก็มีแพทย์เฉพาะทางแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นก็ได้เตรียมทีมแพทย์และอุปกรณ์โรงพยาบาลสีคิ้วไว้เพื่อยกระดับการช่วยเหลือแต่ถ้า
มีความสเตเบิลของผู้บาดเจ็บนะครับทั้งรถตำรวจนำแล้วก็รถแอมบูเลนต์ของเราเนี่ยก็จะเดินทางตรงไปที่มหาราชคือในรถคันเมื่อกี้นี่มีอุปกรณ์ครบครับมีอุปกรณ์ครบ